จะไม่รู้เลยว่าใครจะมารับต่อเราเพราะอันเนี้ยมันเป็นงานที่ทำมาจากใจเหนื่อยมากๆแต่เราก็มีความสุขอะทำอะไรอะถ้าเรารักอาชีพเนี้ยอาชีพที่เราทำอะเรามีความอดทนและมุ่งมั่นอะจะออกมาดีร้านเพนทิพย์เพชร40ปีแล้วเพราะเราขายตั้งสมัยชามละ5บาทตรงใส่น้องยังไม่เกิดมั้งป้าเพนอายุจะ70แล้วขายตั้งแต่พ.ศ. 2522เราคิดเองอะคิดว่าถ้าก๋วยเตี๋ยวแห้งมีหมูหวานคงอร่อยถ้าสั่งพิเศษแล้วเราจะใส่หมูหวานให้ถ้าสั่งธรรมดาเราจะไม่ให้แต่ถ้าเป็นแห้งอะต้องใส่ทุกชามและจะต้องทำออกมาตลอดเวลาที่นี่ยังร้อนอยู่หมดแล้วเข้าไปทำใหม่ถ้าถามว่าถ้าจะพูดว่าเป็นเจ้าแรกในเพชรบุรีไหมก็ไม่แน่ใจเพราะเราขายมา40กว่าปีแล้วไม่มีคนขายอ่ะอันนี้จะทำด้วยน้ำตาลตะโนดหมดมันเป็นน้ำจิ้มที่ว่าทำก๋วยเตี๋ยวแห้งถ้าไม่ทำด้วยน้ำตาลตะโนดจะไม่อร่อยถึงบางอ้อใช่ไหมถั่วงอกเนี่ยทำมาจากถั่วเขียวที่เขาไปทำขนมแล้วเราก็จะมาทำแบบนี้มันจะอร่อยถามว่าความเผ็ดมาจากไหนความเผ็ดมาจากพริกกะเหรี่ยงหนองยะป้องมีที่เดียวในประเทศไทยน้ำอันนี้คือเป็นน้ำลวกที่ว่าเราจะต้องลวกก๋วยเตี๋ยวต้องให้ร้อนตลอดถ้าน้ำไม่ร้อนก็จะไม่อร่อยเนาะวันหนึ่งเราจะมีผ้าขี้ริ้วร้อยผืนผ้าขี้ริ้วเช็ดโต๊ะผ้าขี้ริ้ววางตรงนี้เพราะว่ามันจะได้สะอาดแล้วมองน่ากิน40ธรรมดาพิเศษ50อาหารลวกจิ้ม100บาทเกาเหลา50เปิด4โมงเช้าปิดบ่าย3โมงเย็นในระหว่างที่นั่งกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะก็ไม่รีบกินนั่งเล่นโทรศัพท์แล้วลูกค้าคอยถ้าไม่ช่วงโควิดอ่ะลูกค้าจะรอมากแล้วก็จะรอโต๊ะอย่างสมมติถ้าน้องกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะก๋วยเตี๋ยวไปแล้วไม่ยอมกินแล้วถามว่าเราว่าเขาไม่ได้แต่สินใจให้ทำแบบนี้ได้ผลเราไม่ยิ้มเนี่ยเราตั้งใจทำนี่เห็นไหมห้าคนกิน5อย่างอ่ะแล้วจะดูลูกค้าทำไมลูกค้ามีบุญคุณกับเราจะตายถ้าเราไม่มีลูกค้าเราอยู่ไม่ได้เนาะตอนแรกก็เหรอเป็นลูกจ้างเขาก็มีความรู้สึกว่าอยากจะเป็นตัวของตัวเองบ้างก็เลยคิดค้นที่จะต้องทำอันนี้แล้วถ้าถามว่าเป็นเพราะอะไรก็ต้องบอกว่าคนที่สอนเราได้คือคนกินคือลูกค้าเรานั่นแหละจะไม่รู้เลยว่าใครจะมารับต่อเราเพราะอันเนี้ยมันเป็นงานที่ทำมาจากใจแล้วมันเหนื่อยมากเหนื่อยมากๆแต่เราก็มีความสุขนะเราไม่เคยอายนะถ้าใครมาถามเราเรื่องเรียนหนังสือทำอะไรอ่ะถ้าเรารักอาชีพเนี้ยอาชีพที่เราทำอ่ะเรามีความอดทนและมุ่งมั่นอ่ะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่จะออกมาดี